ก็เกี่ยวกับเรื่องของมัสยิดครับอาจารย์ที่วากัฟเนี่ยเขาบอกมัสยิดต้องการที่จะถมพื้นนะถมพื้นที่วากัฟรอบๆมัสยิดที่เป็นบ่อให้เต็มนะเพราะมัสยิดอยู่ในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่บนบกแหละนะฮะแต่ว่ารอบๆเนี่ยมันมีบางส่วนที่ยังเป็นน้ำอยู่เป็นบ่ออยู่ก็ต้องการถมนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่ต้องเอามาทำประโยชน์อย่างเช่นทำอาคารอเนกประสงค์นะและจะปลูกอาคารอเนกประสงค์จึงไปขุดลอกหน้าดินจากที่วากัฟของมัสยิดอีกแปลงหนึ่งคือแปลงเนี้ยก็เป็นที่มัสยิดแน่นอนแล้วต้องเป็นที่วากัฟทีนี้เวลามันมีดินมันมีบ่อรอบๆต้องการที่จะถมเพื่อจะใช้ประโยชน์เพราะว่าถ้าเป็นบ่อมันทำไม่ได้นะก็ไปเอาหน้าดินของที่ดินที่เขาวากัฟให้เนี่ยอีกที่หนึ่งอีกแปลงหนึ่งซึ่งเป็นคนและเจ้าของกันจันแล้วก็เอามาถมเพื่อที่จะให้เต็มคณะกรรมการบอกว่าขุดลอกย้ายดินมาถมได้เพราะเป็นของมัสยิดเหมือนกันแต่เจ้าของเดิมที่ให้ที่เนี่ยนะบอกว่าไม่ยินยอมให้มัสยิดขุดลอกหน้าดินของแปลงนี้ไปถมจึงอยากทราบว่ามีหลักฐานหรือว่ามีหลักการทางศาสนาจะอนุญาตให้ทำได้ไหมอาจารย์บิสมิลลาฮ์เราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮินะบีนะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุตะอาลาอะลัมผมแนะนำว่าถ้าเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนแบบนี้ให้คณะกรรมการมัสยิดเนี่ยนะครับหารือกับทางกรรมการกลางดีกว่าครับเพื่อให้เขาวินิจฉัยเพราะคณะกรรมการกลางเนี่ยเขาก็มีกลุ่มนักวิชาการ อยู่แล้วนะครับไปปรึกษากับฝ่ายวิชาการให้เขาวินิจฉัยให้นะครับ น่าจะมีทางออกร่วมกันลำพังเพียงแค่สอบถามจากอาจารย์ท่านหนึ่งท่านใดเงี้ยแล้วอีกคนหนึ่งได้ฟังอีกคนไม่ได้ฟังเดี๋ยวมันจะหาข้อสรุปไม่ได้ใช่ครับนะครับแต่ถ้าหารือร่วมกันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเชิญทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาปรึกษามาหาทางออกนะไกลเกลี่ยให้ทำไมถึงยอมทำไมถึงไม่ยอมอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าจะขอข้อมูลทางหลักการศาสนาก็จะอธิบายให้แต่ถ้าจะถามว่าขุดได้ไม่ได้เนี่ยไปถามกรรมการกลางให้เขาวินิจฉัยให้ครับ เพราะว่าอยู่ในความปกครองของเขานะครับเพราะว่าอิหม่ามกับอะไรกรรมการอาจจะมีความคิดเห็นไปอย่างนึงปวงสบุรุษอาจจะมีความคิดเห็นไปอย่างนึงเดี๋ยวจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันและลุกลามบานปลายไปมากยิ่งขึ้นนะครับบางทีมแค่เรื่องที่ดินตรงนี้เองแต่ว่าทีนี้มันก็จะไปขุดคุยเรื่องเนี่ยสมัยก่อนอิหม่ามคนเนี้ยทำไว้แบบนี้อิหม่ามคนนี้มาทำอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นฟื้นฝอยกัน ตอนนี้ถ้าจะถามว่าทำยังไงดีนะวันละตะละอาลัมในกรณีที่คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือกันแล้วต้องยอมรับก่อนนะว่า ผู้วากัฟเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นโต๊ะรุ่นแชร์รุ่นอย่างไรก็แล้วแต่เขาวากัฟโดยยกที่ดินพื้นที่ข้างเคียงกันเนี่ยนะครับให้กับมัสยิดแล้วทายาททุกคนต้องยอมรับว่าที่ดินแปลงนี้กลายเป็นทรัพย์สินของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลายเป็นทรัพย์สินของมัสยิดไปแล้ว ยังจะไปถือสิทธิ์ครอบครองอยู่หรือสร้างความเป็นเจ้าของอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วให้มัสยิดไปแล้วเพราะยกให้มัสยิดไปแล้วเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเว้นในกรณีที่ผู้อุทิศเนี่ยครับปู่ย่าตายายนะครับอาจจะวางเงื่อนไขเอาไว้ว่ายังให้ลูกหลานช่วยดูแลเรื่อยไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังพอมีสิทธิ์นะครับแต่ถ้าหากว่าไปอ้างอันนี้เคยเป็นของตัวของแชร์ใครจะไปทำอะไรไม่ได้ต้องมาขออนุญาตก่อนอย่างนี้ไม่ต้องขออนุญาตเพราะเป็นสิทธิ์ของเจ้าของก็คือมัสยิดแล้วก็อยู่ในความรับผิดชอบของนาวิดก็คือคณะกรรมการมัสยิดที่ดูแลที่แปลงนั้นฉะนั้นถ้าหากว่าทางมัสยิดเนี่ยนะครับเขาคิดจะทำอะไรเนี่ยให้ปรึกษาหารือเพื่อเป็นการให้เกียรติกับเจ้าของให้เกียรติเฉยๆนะแต่ไม่ใช่ว่าอำนาจอยู่ที่เขาเป็นการให้เกียรติกับเขาเฉยๆนะครับพอหารือกันแล้วแล้วก็มีมติอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดำเนินการไปตามนั้นที่คณะกรรมการบอกว่าสามารถทำได้ก็ถือเป็นการย้ายสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของมัสยิดนะครับจากที่หนึ่งไปไว้อีกที่หนึ่งก็เท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นสมมติผมบอกครับพัดลมให้มัสยิดหนึ่งตัวเนี่ยผมให้ติดตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยปรากฏว่าไอ้ตรงเนี้ยมันติดแล้วมันทำประโยชน์ไม่ได้หรือใช้ประโยชน์ได้น้อยคณะกรรมการอาจจะย้ายพัดลมของผมไปติดตรงอื่นก็ได้ครับหลอดไฟลำโพงผมบริจาคลำโพงไปเฮ้ยพอมันหันไปทางนี้แล้วเสียงมันไปรบกวนคนอื่นครับกรรมการก็จับหันไปอีกทางเป็นไรไหมไม่เป็นไรงั้นดูที่ว่าคณะกรรมการที่เขาดูแลรับผิดชอบนะเขาเห็นควรอย่างไรที่ไม่ผิดหลักการศาสนาเป็นสิทธิ์ของนูซาระหรือนาซิรพวกนี้นะครับนาซิรุนพวกนี้ที่จะตัดสินใจนะครับฉะนั้นถ้าเขาบอกว่า
เอ้ยที่ข้างมัสยิดเนี่ยซึ่งเราจะต้องทำประโยชน์จะต้องพัฒนาถ้าขึ้นปล่อยให้เป็นหลุมเป็นบ่อเงี้ยจัดงานกันไม่ได้จอดทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างนึงใช่ไหมครับเอ้ยทำไงเมื่อก่อนนี่มันอาจจะต้องใช้ใช่ไหมจะต้องเมื่อก่อนนี่ไม่ได้ทำบ่ออาบน้ำละมาทำอะไรแบบเนี้ยนะต้องใช้นะไม่ใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใช้ได้สักอย่างถมดีกว่าแล้วจะปลูกโรงเรียนปลูกห้องน้ำปลูกอะไรอาคารให้เด็กประสงค์ทำยังไงถมเอ้ทำไงก็เอาที่มันอยู่ติดกันเราจะได้ไม่ต้องซื้อดินซื้ออะไรใช่ไหมครับซื้อดินก็หลายตังค์นะตอนนี้คันหนึ่งหลายตังค์ทำยังไงก็ขนย้ายก็ถือว่าอนุญาตให้ทำได้นะแต่ถ้าหากว่าสมมตินะถ้าทายาทของผู้ดูแลเนี่ยที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยนะหรือเจ้าของเนี่ยเขาเห็นว่าถ้าขุดดินจากบ่อตักแปลงของเขาไปแล้วไปถมที่ตรงนู้นนะ ที่ตรงนู้นนะเต็มแต่ตรงนี้เป็นบ่อตรงนี้จะกลายเป็นบ่อทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ทำนาก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้จริงนะเขาก็หวังที่จะมาทำอะไรให้มีประโยชน์ของเขาเหมือนกันนั่นก็แสดงว่าไม่ได้ประโยชน์เลยก็มุมเขานะก็มีแบบนี้ก็ให้ความเห็นไปให้เหตุผลไปแล้วก็หาทางออกร่วมกันถ้าต่างฝ่ายต่างมีเหตุมีผลที่ไม่ผิดหลักการศาสนาแล้วก็มีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างให้หาทางออกร่วมกันคนละครึ่งไหมล่ะที่ก็อาจจะไม่ต้องขุดแต่ว่าช่วยหาสตังค์ให้มัสยิดหน่อยได้ไหมที่ของย่ออาจารย์เนี่ยผมไม่ไปขุดแล้วให้มันเป็นหน้าดินเป็นพื้นนาไปต่อไปข้างหน้าอาจจะทำอย่างอื่นทำโรงเรียนทำอะไรก็ว่าไปทำหอพักร้านจอดรถก็ไปอาจารย์ช่วยหาสตังค์ให้สุราได้ไหมมาถมให้หน่อยมาถมให้สักนิดเนี่ยสุราหายสักครึ่งแล้วมันต้องถมสัก 200,000 ออกคนละ 100,000 นะสุเราออกหน่อยนึงนะเพราะว่าสุเราเองก็ยอมแม่ไปขุดแล้วครับผมไม่ได้หาทางออกแบบนี้มันก็แฟร์กันแล้วก็มันก็คุยกันได้มองกันได้นะครับก็น่าจะดีกว่าแต่ถ้า เพื่อให้เป็นในทิศทางเดียวกันแล้วก็เข้าใจตรงกันก็นั่นแหละครับให้ปรึกษาหารือกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยจะดีกว่าครับ